โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับผมวันนี้เร่งด่วนมากๆนะครับตอนนี้ก็9โมงแล้วนะฮะพอดีผมเปิดเข้าไปในกรุ๊ปของ Facebook นะครับกรุ๊ปของ PUBG นะฮะตอนนี้มีคนมีปัญหามากเกี่ยวเรื่อง Pilot Chest นะครับหรือกล่องของPUBG นะครับที่ว่ากดรับแล้วไม่ได้นะฮะอาการจะประมาณนี้นะครับกดเข้ามาตรงนี้ล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วคนที่จ่ายบัตรแล้วก็ไม่สามารถรับตรงนี้ได้นะครับของอาจจะขึ้นตรงนี้แล้วแต่ว่ามันไม่เข้านะครับผมมีวิธีแก้ให้นะอันนี้ทำลองทำเองแล้วมันหายนะครับแก้ได้นะครับเข้าไปที่เซตติ้งของทวิตก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะเข้าไปที่ Connect ครับผมเห็น Amazon มั้ยครับกดที่ Connect ไปเลยนะฮะจากนั้นกดที่ความรู้อีกรอบครับเลื่อนมองนะฮะผมปิดอันเก่าก่อนแล้วนะอ่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะให้คุณเลือกประเทศครับจริงๆเรากดสามารถกด connect ได้เลยนะไม่ต้องมานั่งเลือกประเทศหรอกเรากด connect your Twitch account ก็ได้นะครับผมนะตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยนะฮะหลังจากใส่ล็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะคอนเฟิร์มว่าเราจะลิงก์ทวิตแอคเคาท์อันนี้เขาเป็นแอคเคาท์ผมนะแอคเคาท์ช่องของผมนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็แดงนะครับ Welcome to Twitch Prime นะครับ Connect your PUBG account to claim your loot นะครับก็หมายความว่าคุณไป connect ในเกมได้เลยนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เข้าเกมมีแพทอะไรไม่รู้นะครับรอแป๊บหนึ่งนั่งมันนะครับแพทอะไรก็ไม่รู้น่าจะเซิร์ฟยังไม่เปิดนะฮะก็หลังจากเข้าไปอ่ะผมอธิบายเลยกันเซิร์ฟมันน่าจะยังไม่เปิดหลังจากเข้าไปแล้วคุณกดที่ปุ่มทวิตนะครับรีล็อก1รอบก็ได้ถ้าเกิดว่าของไม่เข้านะครับรีล็อก1รอบแล้วถ้าเกิดว่าของยังไม่เข้าอีกนะครับให้เล่น1เกมครับออกมาของจะเด้งเข้าตัวครับแค่นี้แหละนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนที่ของไม่เข้าได้นะฮะก็ไปละมาแบบมาแวบไปแวบนะครับคลิปนี้จะไม่ตัดเดนซี่นะเพราะคลิปมันแค่3นาทีเองนะผมไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ